กระดานตัวคืนวินเซิร์ฟก็มีไอ้ให้พี่พี่เพราะว่าคนนี้ไอ้นั่นถือใจมันดีซะห้องสิมาเฮ็ดตำบักคุ้งพี่ไก่ข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อตำบักคุ้งข้าวเหนียวยับโซยโซยเข้าไปขับบักใหญ่นะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมื้อนี้ซะห้องสิมาเฮ็ดตำบักคุ้งปิ้งไก่ข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยเรื่องจังว่าไปเบิ่งคลิปของไอ้บัวไหลหลายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อไอ้ก็เลยแบบโดนแห้งน่ะบ่ได้กินตำบักคุ้งแบบนี้เนาะก็เลยว่าขี่ออกไปหอดน้ำโป่งคุณพี่น้องเพื่อไปซื้อปิ้งไก่มานี่แท้เด่นปิ้งไก่บ้านน้ำโป่งพี่น้องใหม่เลยเด้อฮอดๆออกแต่เต้าเข้าเฮากะซุกก็เลยไปยืนถ่าเอ้าเนาะแต่เข้าไปซื้อปิ่งไก่น้ำปงทุกคนเขาจะแฮมแจ่วให้1กระปุกแบบนี้เด้อ1กระปุกน้อยๆถ้าว่าเขาซื้อย่อยกระปุกนึงหาเป็นกีบเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเขาสิมาเฮ็ดตำสมก่อนบัดนึงสบายดีพี่น้องลืมทักทายสบายดีเนาะอุตส่าห์เปิดสากบักดนดนวันนี้มาตำมะฮุ่งเนาะพี่น้องเนาะดนแห้งแล้วบ่ได้ตำมะฮุ่งแบบนี้รู้สึกว่าทางหายจากคกกับสากสิบ่ได้จับเฮิงๆเนาะแล้วก็สิมาตำบักคุ้งแซ่บๆกินย่ำแรงพี่น้องอ่ะใส่ไปกระเทียม3หัวมื้อนี้เฮาสิตำแบบบ่เผ็ดเนาะพี่น้องเนาะกะแบบว่ากินนำกันได้หลายๆคนทั้งน้องชายแล้วก็ทั้งอีแม่เฮาสิมาเฮ็ดตำบักคุ้งกินกับข้าวปุ้นกินกับปิ้งไก่มีข้าวเหนียวนี่กระติบข้าวเหนียวพี่น้องนี่กระติบข้าวเหนียวนำเด้อแล้วก็มื้อนี้มีปลาแดกอยู่หอยันหีเนาะแล้วก็ใส่บ่หลายดอกมักเพชรหยั่นกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยบ่หลายดอกจักเอาจัก10หน่วยก็ได้เนาะช่วงนี้ก็ช่วงต้นปีเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็อยากสิเย็นๆจักหน่อยดังนั้นรักษาสุขภาพแน่เด้อมาใส่น้ําตาลน้ําเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิเอาบุนี่ตําแบบเอาอาสมหวานเนาะพี่น้องเนาะอาสมสมหวานๆซะมันจะแซ่บแมงวันต่อเบิ่งแล้วอือของหนัวพี่น้องใส่น้อยก็แซ่บน้อยใส่หลายก็แซ่บหลายว่าซั่นมาตำเลยเนาะมื้อนี้พิเศษพี่น้องเฮาจะได้บักเล่นน้อยบักเล่นน้อยนี่หม้อส้มอีหลีได้กับการกินกับตำบักหุงเนาะโอ้ยกับเฮียบักเล่นน้อยนี่เฮาก็ปัดเครื่องเลยพี่น้องเอ้ยนี่เครื่องไปเลยจะแซ่บพอใส่กับตำบักหุงนี่แซ่บแซ่บๆได้คือเทนตอนยังหน่อยกินตำบักหุงออกเงินกันได้พี่น้องซื้อตำบักหุ่งมากินนี่คนละ500กีบพี่น้องตะกี้ตำบักหุ่งคก1 2,000 กีบคนละ500กีบเฮาก็ได้กินแล้วเนาะตำบักหุ่งแซ่บๆฝีมือแม่ซะนะหาดแม่ซะนะถือว่าด้นแห้งเลยเด้อเพิ่นตำตั้งแต่ข้าวเฮายังน้อยพุ่นแหละตั้งแต่เขียนประถมพุ่นใส่บักหน้านําพี่น้องด้นแล้วบ่ได้จับคกกับสากนี่บ่ฮู้ว่าฝีมือสิยังคือเก่าหรือบ่เด้อพี่น้องเอ้ยอย่างบ่แซ่บคือเก่าเด้เฮาบ่เป็นหยังเนาะเฮาเน้นแคปชั่นเก่าๆเฮาเนาะแคปชั่นเดิมคือเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้องอ่ะลงไปเลยจ้าจะใส่แปลกเข้าไปพี่น้องเฮาจะใส่แปลกของยี่ห้อเอียงก่อของไทยนี่นะพี่น้องลงไปเนาะปลาแดกนี่เป็นปลาแดกสำหรับตำสมแล้วก็นี่คือปลาแดกสำหรับของอีแม่เฮาตัวนี้มันปลาแดกเป็นโต้ปลาในตลาดนี่แหละที่อีแม่เพิ่นเอามาเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็เอามาเฮ็ดให้มันปรุงสุกสามารถเก็บได้เป็นปีพี่น้องบ่เป็นหยังเนาะเฮาเก็บแบบได้เป็นปี2ปีก็ยังบ่เป็นหยังนี่ส่วนลายเอื้อยเฮาเนาะอยู่เวียงหั่นเพิ่นมักให้อีแม่ต้มให้แล้วก็เพิ่นเอาไปปาในตู้เย็นอยู่เวียงเพิ่นมากินได้เป็นปีหยอกหยอกเลยพี่น้องพี่ก่อนนี่มีเขือมักถั่วอยู่นี่เฮาก็อาศัยได้มาตําสมเนาะกินกับปิ้งป้าบางส่วนยามฝนหั่นแต่ว่านี่มันตายเบิดล่ะเม็ดหญ้าเพิ่นล่ะเด้อู้ยแต่แซ่บได้ตัวเป็นตัวอ่ะมักคุ้งลงไปเลยพี่น้องนี่มักคุ้ง1หน่วยด้วยความโหยหิวเพราะว่าบ่ได้กินข้าวเพลพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์จงท้องมากินตำบักหุ่งโดยเฉพาะได้นี่อ่ะข้าวปุ้นนี่เอาไว้กินกับก็ได้บ่ใส่ดอก
นี่โอ้ยมาเด้อพี่น้องแซ่บๆบัดนี้แซ่บคักแซ่บแน่เลยแหละหอมจังเลยก็มีแต่ทอนี่แต่ว่าเครื่องตำสมบ่ได้ตำดนหมดจื้อเด้อพี่น้องอันนี้บ่จื้ออีหลีบ่ได้แอคติ้งนี่สีแบบเดียวกันกับไอ้บ่ไล่ถ่ายคลิปเลยพี่น้องสีเดียวกันเลยก็ของไอ้บ่ไล่เห็นไอ้บ่ไล่ตำแล้วคือยาเฮ็ดจังได๋ซะก็เลยว่ามื้อนี้ตำมาฮู้กินปะซิมๆๆๆพี่น้องเฮามาซิมนํากันเดี๋ยวสิจัดจานแล้วมากินนํากันเลยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆนํากันมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวกับตำบักหุ่งปิ่งไก่บ้านนปงเมืองโคกสะโดนเนาะแขวงสารวัตรนํากันนําสะหองมื้อนี้ก็ได้ข้าวเหนียวพี่น้องสื่อหาพันพี่น้องได้น้อยเดียวบ่ได้หลายเฮ้ยยาแห้งแล้วได้นี่น้ําลายแตกน้ําลายแต้นแล้วนี่มาเด้อพี่น้องเด้อตำบักหุ่งข้าวเหนียวยับโซยโซยเข้าไปคําบักใหญ่นะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อแซ่บคักคลิปนี้บอกได้เลยว่าไอ้บ่ไล่เป็นเหตุกินให้เบิ่งก็เลยว่าอยากที่มากก็คือคลิปของเพิ่นที่กินตำบักหุ่งกับหมูกรอบเพิ่นทุกคนเฮาคิดว่าคันกินหมูกรอบมันสิบ่เหมาะสมเพราะว่าแคลบ่ดีปานใดพี่น้องก็เลยอยากปิ่งไก่แน่นอนดนละเบิ่งกินปิ่งไก่บ้านนปงเลยออกไปซื้อมาเด้อมาเด้ออันนี้ละแม่นปิ่งไก่เนาะกำลังดีเนื้อซ้ำๆจับกับหนามตำบักหุ่งพี่น้องสุดๆเลยจ้ะโอ้เผ็ดใส่บักพริก10หน่วยกับเผ็ดปลาเป็นน้ำดนบ่ได้กินตำบักหุ่งเนาะอันนี้ก็คือขปุ่นมาเด้อพี่น้องเด้อภาคส่วนภาคถือพี่น้องภาคราคาถูกๆมันหาอร่อยโอ้ยเผ็ดมาเด้อมาเด้อจะเข้าใจว่าใกล้จะคืนแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้มอสิเทศกาลตรุษจีนเนาะใกล้แล้วคืนแล้วค่ะโอ้ยเผ็ดกินไปกินมาแล้วเผ็ดละบานแบบนี้เขาบอกว่าตำคมเพ้งจะคล้องเองบ่อยากซุกทั้งใน
เดี๋ยวจะไปค้างขึ้นเอาไปปิ่งขึ้นจักน้อยเนาะเราก็กินส่วนที่สุกเพิ่นนี่นั่งไก่นี่เป็นส่วนที่แซ่บที่สุดแล้วก็มันที่สุดแล้วก็นัวที่สุดอีกพี่น้องโอ้เพชรมาเด้อข้าวเหนียวพี่น้องลมพัดมากบรรยากาศโคตรดีเลยเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วเด้พี่น้องเริ่มเปิดหาอาหารหาเราหาเบียร์เนาะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเริ่มเปิดไปละเปลือกฟักเทียมตำเลยใส่เลยบ่ได้เอาออกมาเด้อปีกไก่ขาไก่ก็อร่อยนะจ๊ะกินไปกินมากกับเพชรไปเพชรไปมาหอดเนื้อเอิ๊กไก่พี่น้องอันนี้คือเอิ๊กไก่เนาะคือส่วนที่ตอนสองสองห้องลดน้ำหนักกินแต่เอิ๊กไก่กับฉีดหมูฉีดหมูจะกินแต่สันมันแล้วก็พักเป็นพวกสามสันเนี่ยค่ะตัดออกเลยบ่ได้กินนังไก่นี่อยากกินอยากกินได้ลอกชิมเสียดายคืออย่างนี้แต่ว่าส่วนนี้จะลงขึ้นแหละแต่พยายามบ่ให้มันขึ้นแต่ถ้ากินแบบนี้ตลอดก็คือสิขึ้นขึ้นดังนั้นด้นๆต่อเทื่อนึงได้อยู่เนาะถ้าตลอดนี่ย้อมตุ่ยแท้แน่นอนมาด้วยมาด้วยพี่น้องด้วยมันกินสมองด้วยมามาโอ้ยเนี่ยออกที่สิมาขอกินนางอ่างไม่รู้อ่อนนี่บาปเลยนี่อันหลังตรงนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะพี่น้องหนกพี่น้องเอาเลยพี่น้องผู้ใดกำลังกินข้าวกินหนานกับพอดีเลยเนาะกินพร้อมกันกินเป็นหมู่กันเลยเจ้าของก็กินข้าวกับตำบักหุ่งพี่น้องก็กินข้าวกับยังแหละถ้ากินกับยังก็คอมเมนต์เนาะบอกได้ผู้ใดหัวกินยังกินน้ำกันนะพี่น้องเนาะหรือว่าใครที่เจ้าของกินเป็นตาแสบกันไปเด้อข้าวคั่วไปเห็ดมากินเนาะหรือว่าอยากกินปิ่งไก่กะไปซื้อมากินอ๋อแบบมันว่าอีกเนื้อเอิ๊กไก่นุ่มๆพี่น้องจำกับตำมะฮุงหรือว่าน้ำปลาแดกแซ่บๆ
พร้อมพี่น้องเอ้ยสหองกะอิ่มเลยเนาะกินมาหลายพอสมควรแล้วปิ้งไก่กะเบิดเกือบครึ่งโตแล้วเขากะเบิดปักหลายเนาะเดี๋ยวสิไปกินต่อหลังกล่องกับน้องสายเนาะและสำหรับคลิปมื้อนี้สหองต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาลงกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อสหองต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายเฮ้ยเพชร